โอเคครับก็ต่อกันนี้แล้วครับซ่อมเมนบอร์ดแอร์คอนโดตอนนี้ช่างแมวก็ไล่จนรู้การทำงานนะครับของบอร์ดรุ่นนี้นะครับรีเลย์นะครับตอนเสียบปลั๊กครั้งแรกเนี่ยตัวนี้จะทำงานก่อนนะครับรีเลย์นี้ทำงานก่อนนะครับเสียบปลั๊กหรือว่าเปิดเบรกเกอร์ครั้งแรกนะครับตัวนี้ทำงานตั๊กนะครับ12โวลต์จ่ายคอยนี้นะครับคอยนี้ดึงลงกาวก่อนงานปุ๊บแล้วก็เวลาเปิดคอยเย็นรีเลย์นี่ทำงานครับตัวนี้ทำงานจะค้นหาตัวนี้ทำงานนะครับที่2ตัวนี้ทำงานที่2ตัวที่3ทำงานตัวนี้ครับตำแหน่งนี้ M อะไร MR MRM 02นะครับนี่ทำงานเดี๋ยว MR MR 30ทำงานจังหวะแรกนะครับเสียบเปิดสปีกเกอร์ปุ๊บดังแป๊ก2โวลต์ออนแล้วก็กดสวิตช์พาวเวอร์ปุ๊บหรือว่าไฟเข้าเครื่องอ่ะรีเลย์ตัวนี้ทำงานนะครับตัว MR MR 10นี่นะครับทำงานที่การดูนะครับแล้วก็วัดไฟดูจังหวะที่3ตัวนี้ออนครับตัวนี้ออนเพื่ อผ่าน PTC 2ตัวนี้นะครับมาเพื่อผ่านไดโอดบิดหรืออะไรเนี่ยมาชาร์จเข้า4นะครับ4ก่อนช่วงหนึ่งนะครับเหมือนผ่าน R resistor นะครับตัวนี้ PTC พอมันร้อนก็จะหยุดนำกระแสค่ายก็จะเพิ่มนะครับทำงานจึ๊กหนึ่งนะครับตึ๊กหนึ่งคือรีเลย์ตัวนี้จะออนแป๊บเดียวนะครับออนเพื่อจ่ายผ่านไดโอดก็มาให้4ตัวใหญ่นี่นะครับ680ไมโครเนี่ยเก็บบรรจุหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตัวที่4ก็ตัวนี้เลยนะครับออนอีกทีนะครับตัว M รีเลย์ MRM 10นะครับT804นะฮะตอนนี้ออนอีกทีก็จะจ่ายไฟมาเต็มนะฮะไฟบวก300โวลต์400โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือทำงาน1 2นะครับ3จึ๊ก1 4นะครับตัวนี้ยังไม่รู้นะครับมันจะมีตัวที่5นะรีเลย์ตัวที่5จุดนี้ใช่ไหมไม่มั่นใจแต่ดูจากขาและต่อกับอะไรอยู่เลยตัวนี้ไม่ได้ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจจริงมีรีเลย์ต่ออะไรไม่แน่ใจว่าเป็นซ็อกเก็ตพัดลมหรือเปล่าตรงนี้ต่อขามานี่ผ่าน C มา R นี่นะมี R ชั้นจากกระแสมากตัวนี้ตัวนี้ไม่มั่นใจนะครับว่ามาอ่อนนี้หรือเปล่าเอ็กเพนชั่นวาล์วหรือเปล่านะครับหรือว่าพัดลมมันไม่มั่นใจนะครับเพราะเมื่อกี้ที่จับใจความได้ก็แค่นี้1ทำงานนี่2นี่3นี่แล้วก็4นี่5ยังไม่รู้นะครับโอเคเสียบสายไอ้โอเคสิจะเสียบจะเสียบปลั๊กดูใหม่กันให้มันไล่กระแสกันโอเคครับเดี๋ยวใช้มาเสียบปลั๊กใหม่นะครับป้าบเลยตอนนี้ทำงานตึ๊กนะครับตอนนี้ไฟตอนนี้ก็พริบละนี่เลยตอนนี้ยังไม่ทำงานนะเดี๋ยวใช้มาสั่งเปิดนี่นะครับตัวนี้ไม่ได้วัดไฟด้วยแต่ว่าน่าจะทำงานถ้ามันสื่อสารกันได้ตอนนี้จะทำงานโอ้ลืมจับกระแสแล้วโอ้เดี๋ยวว่าจะจับกระแสนะครับต
ัวที่ว่าตอนมันดึงอ่ะคือชาร์จเข้า4นะครับตอนนี้11ใน 0.1 อยู่ 0.11 อยู่เปิดไมค์ป้าบไฟเขียวติดรีเลย์ตัวนี้ออนนะครับตักแท็กโอ้ไม่ทันแล้วมั้งจับไม่ทันแล้วตอนที่แท็ก1แล้วก็แท็ก2แท็กก็คือออนรีเลย์ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับพาวเวอร์ตัวใหญ่กันให้รีเลย์ตัดก่อนนะครับแล้วก็จะมีไฟเวลากดปิดสวิตช์จะมีไฟออกย้อนกลับนะครับเนี่ยมอเตอร์จะดังอีกนะครับฟังเสียงจะมีเสียงออกหรือมือบนดึงเนี่ยมันจะตึงๆนะก็คือมีไฟก็คือทำงานน่าจะคลายบรรจุ4ตัวใหญ่ให้หมดเร็วนะครับ4-300เนี่ยคลายบรรจุนั่นเองนะครับทำงานให้คลายบรรจุด้วยให้ AC ทำงานแล้วก็ให้ไฟคลายบรรจุได้เร็วนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับดูว่าไฟหมดหรือยังที่มีเสียงมอเตอร์หัมนี่มาต่อมอเตอร์ตัวนี้จะทำให้ไฟมันหมดเร็วนะครับเหมือนไว้คลายบรรจุสีด้วยนะครับจะลดลงเรื่อยๆนะครับมอเตอร์ก็จะตึงๆมือนะครับตอนที่สั่งปิดหรือสั่งปิดรีโมทนะครับปิดรีโมทมีโหมดหน้าเครื่องหรือกดสวิตช์เปิดตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวใช่ไหมจับกระแสใหม่เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ถอดปลั๊กเลยเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วกันมองว่าเป็นปิดเบรกเกอร์จับไว้เลยนะครับเสียบปลั๊กครั้งแรกปั๊บกระแสขึ้นนิดหนึ่งนะครับตึ๊กรีเลย์ตัวนี้ทำงานปั๊บชาร์จไฟหน่อยหนึ่งนะครับเปิดนะครับเปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวทำไหมเนี่ยเปิดสวิตช์ LED ตัวนี้ติดนะครับว่าติดกระแสดูว่าลมทำงานไหมนะครับต้องศึกษาให้ท่องแท้ไปเลยเขารู้การทำงานก็จะไขข้อสงสัยเริ่มออนนะครับจึ๊กหนึ่งก็คือรีเลย์เมื่อกี้ที่ไฟจึ๊กหนึ่งก็คือชาร์จบรรจุ4นะครับด้วยรีเลย์ตัวนี้ชาร์จจึ๊กเนี่ยผ่าน PTC แล้วก็ไปที่บิตดิโอดนะครับแล้วก็จึ๊ก2อีกทีโอเคแล้วก็พัดลมก็เริ่มหมุนนะครับตัวนี้ก็จะได้ไฟ DC ตัวนี้เพิ่มมาแล้วตอนนี้ชุดนี้นะครับจากการชาร์จหน่อยนึงนะครับชาร์จแล้วก็รีเลย์ตัวใหญ่กันรีเลย์อาร์คนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรกันสปาร์คก็เหมือนตัวนี้ก็เหมือน R ผ่านรีสิเตอร์รีเลย์ออนปุ๊บไฟผ่าน IPTC แล้วก็ชาร์จเข้า C หน่อยนึงประมาณครึ่งนึงอะครับอันนี้ก็จะหมุนไม่อะไรเงียบกิ๊บเลยนะครับก็ยังหาสาเหตุอยู่แต่ก็ศึกษาเข้าอยู่ว่าก็ลูกค้าก็เร่งจะเอาเครื่องเหมือนกันช่างก็เร่งอยากจะรู้เหมือนกันมึนไปหมดแล้วอะไรก็ดีหมดรู้ว่ามีปัญหาไอ้นี่เพี้ยนเซ็นเซอร์เพี้ยนเทอร์มิเตอร์เพี้ยนหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจนะปัญหาตอนนี้ปัญหาคือมันไม่เป็นเหมือนเมื่อวานนี้ยังอ่อนหมุนอยู่เลยเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวรอหน่วง3นาทีดูซิว่าตัวคอยล์ร้อนจะทำงานได้ไหมโอ้ยังถอดปลั๊กไว้สักพักเดี๋ยวช่วยลองปิดให้ดูก่อนแล้วกันปิดจะวัดไฟจุดนี้ขาออกนะครับ
เอาต้องถอดเอาที่นี่ออกจิ้มไว้เลยนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจจะขึ้นมาเสียบโดนหรือเปล่านะแดงเหลืองนี่นะเอาห่างกันหน่อยโอเคใช่ไหมกดปิดรีโมทนะครับปิดนะครับดูสิจะมีไฟย้อนกลับมานี่นะจะมีไฟย้อนกลับนะครับตอนนี้มีโหลดก็อยู่ที่48โวลต์นะครับตอนนี้มอเตอร์จะดึกก็คือคายบรรจุ4ตัวนี้นะครับ4มิเตอร์จะใหญ่ก็คือโดยการปรับรอบคอมเพรสเซอร์ปิดลงนั่นแหละนะครับนี่วัดจุดนี้มีออกนะครับนี่8โวลต์100โวลต์อะไรเนี่ยนะอันนี้เนี่ยออกเป็นร้อยอยู่นะครับก็ออกจนกว่า4ฟิลเตอร์ตัวนี้จะหมดนะครับ85โวลต์ AC นะครับที่ใช่ไหมย้อนวัดตอนที่ว่าย้อนกลับตอนที่อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับที่อยู่คอนโดนะครับที่ว่าลอยโหลดแล้วมันมีไฟย้อนกลับนะครับถ้ามีโหลดก็อยู่ประมาณนี้นะครับไฟก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นการแสดงว่าตัว IPM หรือ Power Module ตัวนี้ทำงานนะครับจนหมดนะครับตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วก็มาวัดไฟ DC ตัวนี้ด้วยเหลือเท่าไหร่หรือว่ามันเหลือน้อยแล้วถึงไม่ทำงานนะครับไฟจุดนี้เหลือ82โวลต์นะครับ80โวลต์ DC วงจรก็เริ่มไม่ทำงานแล้วหรือว่ายังทำอยู่นะก็ยังทำอยู่ทำสองสามโวลต์อยู่ก็ทำจนกว่าจะหมดนะครับโอเคไม่ใช่แมวเปิดให้ดูใหม่อีกทีนะครับเนี่ยตั้งเป็น AC ไปเลยนี่เปิดทำงานปั๊บรีเลย์ออนตั๊กนะครับเก็บบรรจุพัดลมหมุนขึ้นมา 0.12 นะครับพัดลมหมุนไฟตัวนี้ไม่มีออกนะครับ AC ตรงเอาท์พุตมอเตอร์ไม่มีออกเนี่ยระหว่างตรงนี้แหละมันจะออนตัวไหนต่อตอนนี้ไอ้3ตัวนี้ก็ทำงานครบแล้วนะครับตัวนี้ก็ออนจ่ายแล้วหรือว่าบูทผีบสีไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้วัดเท่าไหร่แต่จริงๆ300โวลต์มันก็ทำงานได้แล้วนะแค่นี้ไฟไม่ได้ตกอะไรนะครับตั้งเป็น DC ถูกแล้วนะ DC สองสามร้อยโวลต์ก็น่าจะทำงานได้แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่300โวลต์นะครับ DC อยู่นี่299นะครับมอเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้มันต้องมีข้อแม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสมกระใสเหลือเกินรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาบอร์ดใหม่บอร์ดมาลองซิสมกระแสการทำงานนะครับโอเคครับรอสักพักก็ยังไม่หมุนแต่ถ้าแข่งหูฟังจะมีเสียงออสซิเลตของนี่หน่อยฮะนั่งไป L นี่ครับสีออสซิเลตไฟก็ยังจ่ายนะพัดลมก็ไม่ตัดนะครับพอเย็นก็ยังหมุนแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานนะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่ยอมจ่ายตอนนี้ก็อยู่ที่298อยู่โอ้อีกอย่างเนี่ยจะวัดตัวนี้แช่ไว้เลย
ตรงนี้มีแรงไฟออกมาแอมมันไม่เพิ่มนะตอนปิดให้มีไฟแล้วมีจ่ายกลับแน่นอนนะต้องวัดเป็น AC เท่าที่กี่วัตต์เป็น DC อยู่เดี๋ยวรอให้คลายมันจุให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตอนนี้เหมือนก็ทำแล้วนะถ้ามีเสียงหำนะมีเสียงออสซิเลตนะครับลมก็ปิดไฟก็ยังกระพริบนะครับ LED ก็ยังกระพริบไม่โชว์โค้ดอะไรทั้งสิ้นนะครับทักปักเลยแล้วกันจะได้หมดเร็วๆโอเคเดี๋ยวของใส่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปเทสกับตัวคอยร้อนข้างบนนะครับของที่แมวเองลองให้มันหายสงสัยไปเลยว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะลองเปลี่ยนนี่ด้วยตัวเทอร์มิเตอร์3ตัวเนี้ยจะใช้ของตัวนู้นลองเสียบดูนะครับเกี่ยวกันไหมนะครับแต่นี่เดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนให้มันทำงานกันโอเคครับตอนนี้ช่างมาก็จะลองบอร์ดนี้ทีเสียบทรงเสียบซ้ายหมดแล้วจะวัดดูไฟ DC ด้วยบูทมาเท่าไหร่เสียบปลั๊กแล้วบอร์ดออนกระพริบเสียงรีเลย์ทำงานทุกอย่างขออภัยนะครับเดี๋ยวจะวัดไฟเช่นนี้กันโอเคจุดนี้เป็น0อยู่นะครับตอนนี้เปิดสวิตช์หน้าเครื่องเสียงรีเลย์ตักหนึ่งแล้วก็หมุนตอกตอกสองตอกนะครับจ่ายไฟมาจนนี้แล้วเท่าไหร่วะโอเค300เหมือนกันนะครับบอร์ดนี้ก็300ผมยังไม่ทำงานรอต่อไปว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิมีปัญหาวะนาทีนี่ก็วัดดูแล้วไม่มีค่าต้านทานอยู่นะวัดดูแรงไฟจะนี้นะเซ็นเซอร์นี่นะ3 โวลต์ได้มั้ยวัดคอมนี่นะครับจับอุณหภูมิจุดนี้นะครับตัวนี้ก็ได้3 โวลต์นะครับเดี๋ยววัดดูเทอร์มิเตอร์แต่ละตัวสิตรงนี้จะวัดยากนะเนี่ยวัดยากอยู่นะติดเคลือบอยู่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็ลองวัดละหนึ่งวัด2 วัตต์อยู่แล้วก็จิ้มวัดมาเนี่ยจิ้มดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ลองก็ยังไม่หมุนนะครับกระแสก็อยู่ที่ 0.12 ไฟดีก็ติดมอเตอร์คอยเย็นหมุนรีเลย์ก็ทำงานปกติออนแล้วก็ชาร์จหรือว่ามันออนแล้วมันต่อไม่กระแสไม่ได้หรอไฟก็ไม่ตกนะ
ถ้าไฟตกก็ว่าไปอย่างไม่ได้301 โวลต์นะครับไม่ทำงานไฟ AC เข้า BD1ตอนนี้ไฟเข้าตรง BD1 นะครับ AC นะครับ221 โวลต์นะครับ AC ได้หมดแต่ว่าไม่ทำงานถ้าลมไม่หมุนงงเป็นเพราะอะไรวะหรือต้องกดสวิตช์แช่ใช้โค้ดนี้นะกดแช่ได้กดนี้แช่ครับกดสวิตช์นี้แช่เทคนิคอยู่ตรงนี้เองครับนี่ตัดละต่อเครื่องเสร็จต้องกดสวิตช์นี้แช่นะครับกี่หมุนแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปิดใหม่ครับโอ้โหเทคนิคแค่อยู่แค่ตรงนี้นี่เองเวลาเปลี่ยนบอร์ดนะครับเจอแล้วอย่าสาเหตุกดเปิดใหม่ครับว่าจะเอ๊ะมันก่อนเหมือนว่ามากดตรงนี้หรือเปล่าต่อให้ครบแล้วมาเปิดถ้าไม่ได้มากดสวิตช์แช่3 วินาทีแล้วก็เหลืออะไรเหลือ15 นาทีอันนี้กด5 วินาทีค้างไว้ออนออฟอากาศภายนอกถอดเชื่อมต่อโอเครอแป๊บนึงครับเมื่อกี้พัดลมหมุนแล้วนะครับใช่ไหมกดนี่นะครับกดสวิตช์ตัวเทสเนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็หมุนด้วยเมื่อกี้ตอนเชื่อมต่อสัญญาณหรือเปล่านะครับตอนเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้โอเคความลับเริ่มออกมาแล้วครับเริ่มเจอแล้วรอแป๊บหนึ่งว่าจะทำงานต่อไหมโอเคครับนี่ทำไมต้องกดสวิตช์ตัวนี้นะครับเวลาเปิดแล้วกดนี้ตัวนี้กระแสก็จะรันได้หมุนก็ตัดแล้วก็พัดลมก็ยังหมุนนะครับพัดลมค่อยร้อนหมุนเปิดแล้วกดนี่แช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับตัวพัดลมนี่ก็จะหมุนได้ประมาณ5 วินาทีมั้งด้วยไขควงนี่นะเชื่อมต้องเชื่อมต่อแล้วกดปุ่มนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะฮะกดไว้ก่อนถอดตัวเชื่อมออกก็คือตรงนี้มีสาระครับไม่ใช่ว่าจะถอดจะอะไรได้โอเคตอนนี้พัดลมก็เย็นก็หมุนแล้วก็สรุปว่าเชื่อมเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องต้องมากดนี้ด้วยนะครับตัว S สวิตช์เนี่ยสวิตช์1อะไรเนี่ยอันนี้ปิดรีเลย์ตัดแล้วนะครับดับแล้วปิดอยู่เดี๋ยวเซมจะทำงานต่ออีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ตัดอยู่นะครับเดี๋ยวเซมจะลองกดนะครับกดแล้วปล่อยทำงานไหมหรือว่าต้องปิดแล้วเปิดอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนเชื่อมต่อครั้งแรกแล้วมั้งเดี๋ยวปิดกันต้องทำตามที่เขาบอกครับเดี๋ยวถอดปลั๊กกันโอเครู้แล้วตัวนี้สำคัญนะวิธีบังคับทำงานคอทำงานแบบทำความเย็นสำหรับปั๊มดาน้ำยาหรือว่าเชื่อมต่อ
วิตช์เพื่อไขควงถอดเชื่อมต่อออกกดออนออฟตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกค้างไว้5วินาทีระบบทำงานทำความเย็นจะหยุดทำงานอัตโนมัติหลังจากนั้นผ่านไป15นาทีน้ำดาวน้ำยาโอเคอย่างน้อยก็เป็นวิธีเทสนะครับเทสว่าพัดลมทำงานคอมเพรสเซอร์ทำงานพัดลมพยันทำงานเอาละเริ่มรู้แล้วเคียมยังไงเลยเนี่ยนะอ๋อวันนั้นสงสัยกดตัวนี้เองนะครับว่าแล้วเชียวปุ่มนี้มันสัมพันธ์อะไรกันแสดงว่าต้องมีวิธีเคลียร์โค้ดตัวนี้นะครับเคลียร์ยังไงเดี๋ยวลองกันว่าใช้ได้ยังเดี๋ยวเปิดตัวนี้กันแล้วก็ดูกันว่าหน่วง3นาทีแล้วพัดลมคอยเย็นทำงานคอมทำงานก็จบก็คือใช้ได้แล้วนะครับก็อยู่ที่ปุ่มนี้นะครับต้องนี่ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับหรือว่าเป็นปั๊มดาวน้ำยาด้วยโอเคครับเดี๋ยวช่างแมวยังไงต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ่มกดนี้ต่อไปนะครับเมื่อกี้ลองกดแล้วแหละกดแล้วตัวพัดลมจะหมุนนะครับลองก็ปิดแล้วกดไม่ได้หรือวะกดได้บ้างไม่ได้บ้างวะที่กดแล้วจะหมุนนะครับไม่หมุนหรือวะนี่ปั๊มดาวนะเป็นที่หมุนไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงศึกษาดูก่อนโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับโอเคหมุนแล้วครับแป๊บหนึ่งนะครับไปร้อนหมุนแล้วครับแล้วก็ตัดเหมือนเดิมนะครับโอเคดูซิไม่จะดูว่าจะมันจะทำงานต่ออีกไหมแต่เมื่อวานนี้ลองพัดลมหมุนจะหมุนตลอดนะแต่ที่นี่ก็รู้ว่าพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนคอมเพรสเซอร์ทำงานพัดลมคอยเย็นทำงานนะครับโอเคยังไงเรียนรู้กันอีกทีว่าต้องเอาบอสเดิมเข้าใส่โอเคครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับของเล่นใหม่ก็ต้องศึกษากันหน่อยนะครับมาใหม่รุ่นใหม่ๆน้อยก็รู้วิธีทำให้มอเตอร์หมุนคอมเพรสเซอร์เดินนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารนี่แหละ